ัดครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับและนี่คือนิโนคุนิ Wrath of the White Witch EP ที่6นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปทางเหนือของเมืองนี้นะไปที่ Temple of Trials ไปตอนนี้เรามีผู้ติดตามเพิ่มนะฮะ2คนเอสเธอร์กับราชาดโอ้ยอย่างเฟี้ยวนี่คือครั้งแรกเลยนะที่ออกมาจากอาวามูลเนี่ยโอลิเวอร์ฮ่าฮ่าก็ดูจะแฮปปี้ดีนะเอสเธอร์ เป้าหมายของการเดินทางนี้คือไปที่ทริอัลนะไม่ผิดหรอกมันก็แค่เดินทางเที่ยวหนึ่งไปกันเถอะโอเคโอเคนำไปเลยนั่นแหละเดี๋ยวก่อนนะทรายนั้นมันขยับหรือเปล่าเนี่ยหรือมันจะเป็นมอนสเตอร์งั้นโอลิบอยถ้าเราจะต่อสู้กับเอสเธอร์ตั้งแต่ตอนนี้ต้นไปเนี่ยต้องสอนเทคนิคอะไรนิดหน่อยแล้วแหละพร้อมไหมทั้งสองคนเอาพร้อมสิครับกรีนบันเชอร์ Let's do it โอเคตอนนี้เรากับเอสเธอร์สามารถสู้ด้วยกันได้แล้วนะฮะโอเคสามารถเลือกว่าจะสู้ด้วยตัวไหนได้ไหนอันนี้เราเนี่ยไหนนกไม่ได้วะโอเคตอนนี้เอสเธอร์มาแล้วฮะแท็กติกแท็กติกอย่างนั้นเหรอไหนลองดูซิแท็กติกสามารถเลือกให้ทำอะไรก็ได้หรือว่าจะช่วยแบบเติมเลือดก็ได้นะฮะโอเคเอาครับรูทไปใช่ไหมวันนี้คือเราเล่นเป็นไอ้นี่อยู่มีเพลงด้วยป่ะบทเพลงเพิ่มเลือดเฮ้ยโจมตีหมู่ครับไม่ธรรมดาเฮ้ยโอลิเวอร์จะไม่ไหวแล้วเอาเพลงไปเฮ้ยเติมเลือดเยอะอยู่เฮ้ยโหจะตีเบามากเราควรจะกลับไปโอลิเวอร์ดีกว่ากลับไปโอลิเวอร์แล้วก็สเปลคาถาใส่ไปไปกินเมล่าโอเคเดี๋ยวเวลอัพกันกระจุยกระจายฮะโอเคแจ๋วมากน่าประทับใจฮิฮิทำดีสุดแล้วนายรู้นะโอลิเวอร์ผมชอบที่จะสู้กับคู่หูฮะจะทำได้เหรอแน่นอนก็แค่สลับที่กันเฉยๆแล้วก็เลือกจากเมนูนะเฉยๆสิง่ายมากๆแค่เลือกคู่หูแล้วก็กด Yเอาเลยเราสามารถที่จะสลับคู่หูได้โอ้โหแล้วมันแจ๋วมากเลยไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยใช่นายก็สามารถควบคุมดองโก้ฉันได้เหมือนกันโอลิเวอร์จริงๆแล้วก็คือทุกคนที่เป็นไทป์เดียวกับคู่หูเนี่ยก็สามารถที่จะมีอะไรพิเศษได้
ก็คือต้องเลือกประเภทของคู่หูให้ตรงกับนายแต่มันก็จะแสดงศักยภาพที่ดีกว่าเดิมสามารถดูได้นะว่าคู่หูของเราเป็นไทป์อะไรในเมนู Friend and Family โอเคเลิกโม้กันได้ละเธอสองคนไปที่วิหารกันเถอะแน่นอนมันอยู่ทางเหนืออ๋อตะวันออกเฉียงเหนือของ Shimmering Sand นะครับให้เราจะไปที่นั่นอย่างด่วนเลยไปอย่างด่วนใช่ไหมเราใช้เอสเตอร์ได้แค่คนเดียวเหรอวะราชาเราใช้ได้ไหมเนี่ยราชาน่าจะเก่งไกลปะวะโอ้ไกลเหมือนกันนะน่าจะเป็นช่องเขาหุยหุยหุยตัวอะไรวะเนี่ยกล้วยเหรอเครือกล้วยนี่เรามาถูกปะวะผิด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 มันต้องเป็นเขาลูกนี้โอ้วิ่งเร็วอีกแกเร็วเกินโอ้ศัตรูได้เปรียบอีก Here we go Here we go เอสเธอร์จะล่วงแล้วเอาไฟบอลไปกินมันสะท้อนกลับว่ะแปลกๆละอย่างนี้ไมตี้ไมตี้จัดให้หน่อยไมตี้ไมตี้ไมตี้สู้เขาเก็บเลือดด้วยเก็บมานาด้วยจัดไปโอ้โหจะไม่ถูกมากเฮ้ยเราตีไนซ์ลุ้มมันแจ๋วปุ่มมันโอ้ยรับประคัต4 3นับถอยหลังอะไรวะ2 1หมดเวลาต้องรีชาร์จตายพอดีป่ะตายพอดีหรือว่าถึกมากนะตรงเมื่อกี้ไปไม่เข้าเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละช่องแคบนี่แหละเฮ้ยมีแสงอะไรอยู่บนเขาด้วยอ่ะขึ้นไปไงวะถึงแล้วอยู่ตรงนั้นนี่เองเราถึงที่หมายแล้วใช่ไหมจริงเหรอไม่เหนื่อยเหรอร้อนมากเลยนะก็ทนได้อยู่ใช้เอาการฝึกฝนนี่มันถึกจริงๆได้เลยนั่นแหละเราถึงต้องพักผ่อนกันซะหน่อยเดี๋ยวจัดดูให้เธอไปหลับเถอะอยู่ใกล้ๆไฟไว้เพราะว่าทะเลทรายกลางคืนนี่มันหนาวมากโอเคครับมิสเตอร์เดอร์ชาร์ดให้เราหลับเฉยเลยวะไม่ให้ลุยต่อตำนานเล่าขานOliver, what is it, Esther? อะไรเหรอ Esther? Why did you set out on this journey in the first place? ทำไมถึงมาเริ่มการเดินทางที่นี่ล่ะ Someone like Shadar. ส่วนใหญ่เหมือนกับกลัวนะชาดาเนี่ย It's my mom. มันพ่อแม่ฉันน่ะ I have to save her. ต้องช่วยเธอ Your mother. แม่เธอเหรอ Yeah. ใช่ She. She died. ตายแล้วอ่ะเพราะว่าช่วยชีวิตฉันแต่ว่ามิสเตอร์ดิปปี้บอกว่าน่าจะมีวิธีช่วยเธอได้ในโลกนี้ so you've come here เธอก็เลยมาที่นี่ช่วยแม่ใช่ไหมล่ะ yeah ใช่ I guess หวังว่านะว้าวว้าว doing all this for the sake of someone you love เพื่อบางคนที่เธอรักนะ I just think that's amazing มันสุดยอดไปเลย I wish I had as good a reason as you for making this journey ขอให้ฉันมีคนดีๆอย่างฉันทำให้ฉันบ้าง Oh,
I'm sorry. โทษที I didn't mean I wish that. ไม่ได้อยากจะของั้นหรอกไม่เป็นไร But แต่ Shadar is incredibly powerful. Shadar นี่มันมีพลังมากเลยนะ He breaks the hearts of anyone who defies him. ทำลายหัวใจของคนต่อต้านเขาได้ So no one dares to resist. เลยไม่มีใครกล้าต่อต้าน And they say no one can defeat him. แล้วก็บอกว่าไม่มีใครจะชนะเขาได้หรอกฉันรู้แต่ว่าI have to. ฉันต้อง You have to try. ต้องลองใช่ไหมล่ะ Yeah. ใช่ It's so strange. แปลกดีนะ You don't look powerful in the least. นายไม่ได้ดูมีพลังเท่าไหร่แต่ว่าบางทีฉันรู้ว่าเธอจะจัดการเขาได้ Thanks. ขอบคุณนะ Anyway, enough of that. ไงซะ It's late. Okay. ช้าแล้วแหละมันจะโม้กันอยู่เออไปยังอรุณสวัสดิ์โอลิเวอร์นอนหลับพักผ่อนดีไหมก็ไม่เชิงอะนะสงสัยจะกังวลนิดหน่อยโอ้งั้นก็หวังว่าจะไม่เป็นไรนะฉันก็ไม่คิดว่าจะพูดเหมือนกันนะแต่ว่าฉันก็นอนหลับไม่ค่อยดีเหมือนกันได้เหยียดคิดถึงเรื่องผู้หญิงคนนั้นอีกคนหนึ่งอ่ะของฉันอ่ะแปลกมากเลยนะเหมือนเขาจะไม่เหมือนฉันซะทีเดียวนะแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนอื่นเลยโซเมดมันก็ตลกแบบนี้แหละแตกต่างแต่เหมือนกันไงซะเราไปที่ไทรเอลกันเถอะโอลิเวอร์เอสเตอร์วิหารอยู่ทางเหนือนี่เองการทดสอบรอเธออยู่แต่ว่าเราต้องศรัทธาในนายขอบคุณครับไปเถอะโอลิเวอร์ฉันจะแสดงให้ดูว่าฉันกล้าหาญขนาดไหนเหมือนกับเมอร์เทลเลยเหมือนจริงหรือเปล่ามีปลดล็อกอะไรสักอย่างนะฮะในเรื่องในสมุดไปหลังจากเราหยุดพักกันมาพอสมควรแล้วเวลาวิหารเอามาแล้ววิหารนะนะการทดสอบรออยู่น่าประทับใจพอสมควรสำหรับที่นี่คาดหวังอะไรจากที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อฝึกฝนนักปราชญ์กันล่ะคุณฝึกฝนที่นี่หรือเปล่าครับคุณราชาร์ดแน่นอนคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปราชญ์หรือนักเวทเนี่ยต้องผ่านที่นี่มาก่อนงั้นอลิเซียก็ต้องเคยมาที่นี่ใช่ไหมครับโอลิเวอร์อาจจะเป็นนักปราชญ์นักเวทเนี่ยผู้คัดเลือกเนี่ยจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยความรู้แล้วก็เป็นเลิศด้านคาถาและคู่หูนะวิหารเนี่ยทางทดสอบแล้วก็ควบคุมคุณสมบัติทั้งหมดนี้แต่ถ้าเราไม่ผ่านล่ะเราจะจัดการกับชดาได้ไหมถึงแม้ว่าจะผ่านการทดสอบจริงๆก็ไม่เพียงพอนะยังต้องการพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เพื่อที่จัดการกับดาร์กจินให้ได้ตอนนี้เราก็โฟกัสกับการฝึกฝนก่อนใช่ไหมครับนายพร้อมแล้วถึงเวลาที่จะปลดปล่อยการผนึกนี้แล้วเฮ้ยเอาว่าหลังประตูนี้จะมีสุดยอดนักเวทรออยู่เธอต้องเปิดมันด้วยมือของตัวเอง
โอเคครับไหนอะเปิดยังไงอะอ๋อนี่เหรอนี่นะนะนักเวทผู้ยิ่งใหญ่พวกเรา so this is the supreme sage is it นักเวทที่ยิ่งใหญ่นั่นเหรอ your honor we have come to perform the trials มาเพื่อที่จะทดสอบครับมาฝึกฝน Not me huh idiot I'm the supreme sage oh อ๋อนี่ supreme sage คือคนนี้นั่นมันเป็นแค่คนรับใช้ฮะเราเจอผิดคนแล้วเมื่อกี้มีหาในการทดลองไม่อยากจะเชื่อเลยนักเวทที่วิ่งใหญ่นี่เป็นแค่เด็กตัวเล็กเหรอตัวเล็กเหรอฮะโอ้โทษทีครับฉันไม่สนหรอกฉันตัวเล็กและฉลาดและหล่อด้วยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เมื่อคนพูดแบบนั้นเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยมีเฉพาะคนที่รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะเปิดประตูหน้าได้ไม่ได้เจอกันนานนะครับนี่นายเหรอราชาร์ดบริมลี่ทำไมแก่ขนาดนี้ล่ะแต่ท่านไม่เปลี่ยนเลยนะครับอย่างที่เห็นมาสเตอร์โซโลมอนคุณรู้จักพ่อของฉันตอนที่ยังเป็นเด็กๆเหรอแปลกจังเอ๊ะพ่อเหรองั้นเธอก็ใช่แล้วครับขอให้แนะนำให้รู้จักลูกสาวของฉันเอสเธอร์ขออภัยในความหยาบคายด้วยเอ๊ะไม่เป็นไรที่ฉันสนใจก็คือนายมีลูกสาวต่างหากเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยปกตินายจะชอบขี้อายเสมอโอ้ยินดีด้วยยังไงซะมาทำอะไรกันเนี่ยต้องการอะไรเหรอเด็กพวกนี้มาสเตอร์โซโลมอนโอลิเวอร์และเอสเตอร์จะขออนุญาตที่จะทำการทดสอบจริงสิถ้านายแนะนำพวกเขามาฉันก็จะคิดเป็นอย่างดีก็เห็นความสามารถทั้งคู่นะแต่ยังมีพลังน้อยไปหน่อยเห็นพวกผู้เริ่มต้นใช่ไหมล่ะอยากจะเก่งขึ้นใช่ไหมทำไมเพื่ออะไรล่ะผมหมอผมต้องการจะจัดการกับชดาครับอ๋อนายนี่นะจัดการชดารู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาเนี่ยรู้ครับฉันก็จะไปช่วยเขาด้วยโอลิเวอร์ช่วยฉันไว้และตอนนี้ฉันจะไถ่หนี้คืนโอเคแต่ว่าการทดสอบมันยากมากนะยากมากฉันรู้แล้วเพราะว่าฉันทำมันเองแหละพวกเราพร้อมแล้วครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคจะปล่อยให้พวกนายจัดการขอบคุณครับมาสเตอร์โซโลมอนเราจะจัดการผ่านการทดสอบทั้งหมดเลยแล้วคุณจะได้เห็นขอบคุณอย่างสูงครับงั้นเดี๋ยวผมจะขอไปก่อนจะไปด้วยเหรอน่าเบื่อจริงอยู่กันก่อนทำไมล่ะกลัวฉันจะทำให้พวกเขาล้มเหลวหรืออะไรเหรอเอาพูดถูกหลังจากทั้งหมดที่พวกเราทำมาเพื่อคุณอย่างน้อยก็อยู่รอบๆนี้ก่อนแล้วก็ดู2คนนี้ผ่านการทดสอบ
ไม่ได้หรอกฉันมีหน้าที่ที่ต้องจัดการฉันยังมีกล้วยที่ยังต้องขายอีกตลอดไปอ๋อไม่ใช่ฉันไม่ได้จะเป็นพ่อค้ากล้วยไปตลอดแล้วนะฉันต้องเตรียมตัวไปในเส้นทางของนักเวทอีกครั้งหนึ่งนั่นไม่ใช่เหตุผลจริงๆหรอกใช่ไหมคุณพ่อทำไมถึงอยากกลับบ้านเขาต้องการให้เรารับการทดสอบโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือเราต้องพิสูจน์ว่าเราทำได้ด้วยตัวเองนายพูดถูกโอเคโอลิเวอร์เราจะทำให้ดีที่สุดโชคดีกับการเตรียมตัวนะครับคุณค้าคุณพ่ออย่าขายกล้วยหมดล่ะแน่นอนอยู่แล้วลูกของฉันหลังจากที่จบการฝึกลูกจะได้กล้วยทั้งหมดเท่าที่ต้องการเลยโชคดีนะไปเถอะการคุยนี่มันน่าเบื่อจริงเริ่มการทดสอบกันไปถามอัมโบป้าว่านายต้องทำอะไรอัมโบป้านี่มีที่เซฟเว้ยเติมเลือดกันเซฟสักทีโอเคอัมโบป้าอัมโบป้าจะอธิบายการทดสอบฟังให้ดีมันมีการทดสอบ3อย่างอย่างแรกคือทดสอบปล่อยพริบอย่างที่2คือทดสอบมิตรภาพถ้าผ่านทั้งหมดก็จะไปสู่การทดสอบที่3เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งซึ่งเป็นการทดสอบสุดท้ายแต่อย่างแรกต้องผ่าน2อันแรกให้ได้ก่อนทั้ง2อันนี้อยู่ในห้องข้างหน้าทางซ้ายและขวาตรงนี้เองการจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบพวกนี้ก็ให้ถามใช้เอามอนิเตอร์ที่อยู่ในห้องได้เลยขอให้โชคดีไปห้องข้างหน้านี้ใช่ไหมขอเฟียวเฟียวไหวพริบและอะไรนะมิตรภาพยังไงอ่ะไหนบอกว่าห้องแรกเป็นไหวพริบไงเอาล่ะนี่คือการทดสอบมิตรภาพถนนข้างหน้าจะเปิดก็ต่อเมื่อเราเชื่อใจกันและกันและเดินไปข้างหน้าเอาล่ะต้องเดินโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยสวยแล้วโอ้โหมันเล็กลงเรื่อยๆเฮ้ยเอ้าเฮ้ยยากเหมือนกันเว้ยโอเคต้องค่อยๆนะฮะทดสอบซ้ายขวาไปทีละคน อะไรวะไปค่อยๆไปไปทีละคนเรียกว่าค่อยๆค่อยๆโอเคโอเคค่อยๆไปเฮ้ยมันไล่มาแล้วโอลิเวอร์โอเคนี่แล้วมาถึงตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนะยากจัดบังคับยากมากเฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อเฮ้ยรีบไป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 เฮ้ยสวยแล้วโอ้โหนี่ต้องค่อยๆไปว่ะ
หวยละเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันต้องไปแล้วมันต้องกลับเลยว่ะเพราะไม่งั้นมันไปไม่ทันโอเคข้ามมาเอาเลยยากจัดเห็นนะมันขับยากนะเนี่ยโอเคนี้มารอนี่ปึ๊บโอ๊ยมันทดสอบความเชื่อใจตรงไหนวะเนี่ยมันทดสอบนิ้วเนี่ยขับเลยไม่ได้เลยนะเนี่ยเอ้ยโอ๊ยดูดิแล้วมีเวลามาบีบอีกอะไรวะเนี่ยมันหลอกบังคับยากจัดเราต้องค่อยๆไปมองซ้ายขวาเฮ้ค่อยๆไปกดอันนี้เราต้องกลับมาก่อนนี่ก็วิ่งไปกดเร็วเฮ้ยโอเคนี่วิ่งมานี่วิ่งขึ้นโอลิเวอร์จะถึงแล้วโอลิเวอร์ไปโอเคให้เช็คพอยต์แล้วโหนี่เร็วไปเปล่าโหนี่เดี๋ยวนะมีลงมีขึ้นเดี๋ยวก่อนงงมีเอ้านั่นไงว่าแล้วนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ลงอันนี้ขึ้นตัดมาปึ๊บเฮ้ยนี่ข้ามมาก่อนโอเคนี่ต้องกดพร้อมกันปึ๊บโอเคถึงยังโอเคถึงแล้วเว้ยเรียบร้อยล่วงไปหลายทีเลยฮะแม่ประตูเปิดแล้วครับด้านนี้น่าจะผ่านแล้วไปที่ยอดเยี่ยมมากคือได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งระหว่างจุดเชื่อมโยงของเธอ2คนแล้วก็ผ่านการทดสอบของมิตรภาพได้ฉันมาที่นี่เพื่อพิสูจน์เรื่องนั้นว่านายผ่านแล้วอ๋อนี่ไงได้หลักฐานนะฮะยืนหยัดร่วมกันในการเผชิญกับความยากลำบากที่รออยู่และเชื่อใจกันเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อนั้นแล้วคุณจะชนะเสมอแน่นอนขอบคุณมากครับโอเคมาห้องที่สองห้องอ๋อมันอยู่ซ้ายขวาตรงนี้เฮ้ยเซฟก่อนทีนึงดีกว่ายากจัดต้องรีบเซฟเติมเลือดแล้วก็เซฟโอเคห้องต่อมาแต่ว่าเมื่อกี้เราเลือกห้องมิตรภาพเองอันนี้คือไหวพริบโอเคยังไงเจอกันอีกแล้วนี่คือการทดสอบใหญ่ไหวพริบพลังแห่งการรับรู้และไตร่ตรองเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเหล่านี้แสดงให้ฉันเห็นถึงปัญญาที่นายภูมิใจเด็กน้อยไหนอะ
ันนี้เนี่ยนะอะไรอะเลขอันนี้คืออ๋อเดี๋ยวนะมันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเวทเวทอะไรวะพับเพ็ดสตริงเคลื่อนไหวปึ๊บโอเคอย่างนี้หรือเปล่า Finish moving ใช่ไหมไม่ใช่เว้ยเห็นนะเราต้องมันดูจากอะไรวะเราควรจะรู้โจทย์ก่อนหรือเปล่าไหนคุยกับนกดิว่าไงขอฟังคำใบ้มังกรเห็นดาบของนักรบในขณะที่นกเห็นเกราะแล้วก็มองไปทางขวาก็จะเห็นความว่างเปล่า beast ทางขวาของ beast คือความว่างเปล่าทางขวาอันนี้แกะต้องอยู่นี่มังกรอยู่ตรงนั้นถูกแล้วเอานกมาสลับโอเคเข้าใจละมันน่าจะเป็นแบบนี้เอาโนออกมาเอาตานี่ไปอยู่อันที่สองแกะแล้วก็นกไปอยู่ตรงนี้เอาละใช่ไหมว่าไงก็นี่ไงมังกรเห็นดาบของนักรบนกแสดงเกาะของเขาทางขวาของแกะขวาแกะหรือว่าขวาเราวะถ้าขวาแกะก็แสดงว่าแกะอยู่ตรงนี้นกอยู่นี่หยิบปะเออกว่าจะถูกเราก็นึกว่าขวาเราขวาแกะนี่ว่าเข้าใจผิดเอาล่ะผ่านละจ้าไม่ยาก Let's go เอามีอีกเว้ยอันนี้คืออะไรวะพับเพ็ดสตริงจานนี้อันนี้เป็นเหมือนปากน่าจะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นริมนี้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะอ
เฮ้ยโอเคอันบนเรียบร้อยสบายมากประตูเปิดแล้วครับน่าจะมีอันหนึ่งคนนกมันยังไม่ได้ให้นี่เรามาหลักฐานการผ่านด่านนี่อันนี้ต้องขอคำใบ้ว่ะงั้นเราไม่รู้โจทย์คืออะไรคำใบ้คือนกอยู่ใกล้กับมังกรและพระจันทร์เหรอและบนดาวและอยู่บนดาวดาวที่ใกล้กับพระจันทร์น่าจะเป็นอันล่างแล้วก็สัตว์ร้ายเชื่อมโยงกับนักรบพระจันทร์และดวงดาวมันจะมีอยู่ด้วยกัน2อันข้างบนนี่ว่าที่แน่คือนกอยู่ใกล้กับมังกรและดวงจันทร์นกจะต้องนกจะต้องอยู่ข้างบนหรือเปล่าส่วนสัตว์ร้ายนี่เชื่อมกับนักรบอาจารย์และดวงดาวมันน่าจะต้องวางไว้บนในนี้แน่เลยอะนะขอลองดูก่อนอ๋อรู้แล้วแต่ดิปปี้มันช่วยเว้ยนกน่าจะต้องอยู่บนดวงดาวและเส้นที่มันจะเชื่อมขึ้นไปถึงพระจันทร์และมังกรก็อยู่ที่นั่นนกอยู่เหนือดวงจันทร์ลองดูก่อนลองเลื่อนดูก่อนลองเลื่อนยังไงได้บ้างมันทับได้ทุกอันเลยนี่หว่าอยู่กับมังกรถ้ามันทับได้หมดต้องดูคำใบ้ก่อนคำใบ้ดิปปี้บอกว่าถ้ามันหมายความว่าอย่างนั้นก็ต้องน่าจะประมาณนี้บ่มังกรน่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะนั่งทับดวงดาวนกอยู่นี่แล้วก็นักรบกับสัตว์ร้าย
นักรบเชื่อมกับพระจันทร์และดวงดาวอ๋อไม่ใช่สัตว์ร้ายเชื่อมกับพระจันทร์และดวงดาวถ้าเชื่อมกับพระจันทร์และดวงดาวถ้าเชื่อมกับพระจันทร์และดวงดาวต้องลองลองขยับอันนี้ดูอันนี้ก็คือข้างบนนี่เหรอสัตว์ร้ายเชื่อมกับพระจันทร์และดวงดาวนกเชื่อมกับมังกรสัตว์ร้ายเชื่อมกับนักรบดวงจันทร์นักรบพระจันทร์และดวงดาวถ้าสัตว์ร้ายเชื่อม3จุดนักรบพระจันทร์และดวงดาวมันควรจะอยู่ตรงมุมป่าววะเดี๋ยวนะมันมีอะไรที่มันเป็น3ที่3ที่มันคืออันนี้ทำใบสักรอบนกเชื่อมกับมังกรและพระจันทร์มังกรและพระจันทร์มังกรและพระจันทร์มันจะต้องดูคำใบดิปปี้ทีดินกจะต้องอยู่บนดวงดาวและมีเส้นที่เชื่อมกับพระจันทร์และมังกรอยู่บนดวงดาวที่มีเส้นเชื่อมกับพระจันทร์และมังกรถ้างั้นเอา MP หมดอีกสวยแล้วมานาหมดทำยังไงเดี๋ยวเขาออกไปเติมมานาแป๊บนึงฮะโอเคเติมมานาก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่โอเคอันนี้คือเราทำไว้ขอคำใบ้สักทีสัตว์ร้ายเชื่อมกับดวงดาวเนี้ยน่าจะโอเคแล้วอันนี้คือนกอยู่บนดาว
แล้วก็มังกรลากไปเชื่อมดวงดาวถ้างั้นนกอยู่บนดวงดาวนี้เหรอแล้วก็มังกรอยู่นี่เหรออ่าเรียบร้อยจบไหมเปิดแล้วว่ะยังมีอีกเหรออ่ายอดเยี่ยมมากเธอแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของเธอและผ่านการทดสอบแล้วอันนี้คือของขวัญที่พิสูจน์ว่าเธอผ่านการแล้วเรียบร้อยได้มาแล้วเราต้องเปิดหูเปิดตาไว้ความรู้จะมอบทุกอย่างให้ไม่ใช่ว่าจะพุ่งชนอย่างเดียวที่จะชนะได้คำพูดมันยิ่งใหญ่กว่านั้นโอเคเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับนี่สุดท้ายก็คือความแข็งแกร่งอ้าวพวกนายผ่านทั้งสองการทดสอบแล้วนี่ไม่เลวอันนี้รู้แล้วว่าพวกนายเป็นเพื่อนที่ดีก็ไม่ได้โง่ซะทีเดียวแล้วพวกเราก็ยังรู้ถึงพลังของเราด้วยแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเฮ้ย hey, ไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมยังไงซะโอลิเวอร์ถึงเวลาแล้วการทดสอบสุดท้ายมันคืออะไรครับมาสเตอร์โซโลมอนทุกคนรู้อยู่นั่นหรือแล้วมันคือการทดสอบแห่งความแข็งแกร่งจะโง่เอ้ยมันคือการทดสอบที่ใช้ทักษะการต่อสู้รู้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องทำยังไงเราต้องสู้กับใครบางคนเหรออืมยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่ไม่ใช่แค่ใครบางคนโอ้แต่ไม่ค่อยอยากให้เขาทำลายที่นี่เลยเราก็เลยเตรียมสถานที่พิเศษให้สำหรับเราต่อสู้กันยังไงซะก็ไปพักก่อนเพราะว่าเธอทั้งตัวเล็กแล้วก่อนแอร์จะรออยู่ที่นี่เมื่อนายพร้อมเอาโอเคครับโอเคเดี๋ยว EP นี้น่าจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้ากับ Final Challenge นะฮะการทดสอบความแข็งแกร่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะยังไงก็จะช่วยผมด้วยครับอันนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะได้เห็นวิดีโอผมมากขึ้นนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ